มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนอนกอดมา3เดือนไม่เคยรู้แฟนหนุ่มตกใจหนักหลังความรู้ความจริงเตรียมแต่งงานครูสาวนำประวัติไปเช็คเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีคนแห่พูดถึงกันเป็นอย่างมากเพจรุตเวนข่าว V2 ได้มีการลงเรื่องของผู้เสียหายรายหนึ่งโดยระบุว่าเรื่องจริงยิ่งกว่าในนิยายหนุ่มมีการศึกษาดีชาวจังหวัดสมุทรปราการหวังสร้างครอบครัวกับหญิงคนรักนามว่าครูวาเจ้าของโปรไฟล์สวมชุดข้าราชการครูสาวควบสถานะไบเกอร์นางฟ้านักซิ่งคนดังในโซเชียล3เดือนที่คบหาปลูกต้นรักจนมั่นใจว่านี่คือคนที่ใช่แต่จู่ๆเธอเปลี่ยนไปฉับพลันขอเงินหนักไปให้นับแสนมารู้ตัวอีกทีหอบข้าวของออกจากบ้านพร้อมฉกทองรูปพรรณไปอีกกว่า5บาทขอขวบญาติพี่น้องฝ่ายชายปั่นป่วนยังไงต้องเอาผิดอดีตว่าที่สะใภ้จอมแสบนำข้อมูลชื่อนามสกุลไปเช็คทะเบียนราษฎร์ยังไงก็ไม่พบเพราะขีแต่สถานะนางสาวและนางจนท้ายสุดโป๊ะแตกจอเต็มๆสถานะนายนำหน้าพ่วงเคยมีประวัติคดีหลอกผู้ชายแท้สวมรอยเป็นคนรักเตรียมแต่งงานใช้ชีวิตมีอีกเกือบ10คนแถมแต่ละคนดีกรีไม่ธรรมดาทั้งลูกนักธุรกิจหรือนายทหารหนุ่มอนาคตไกลซึ่งทักยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยรู้อดีตว่าที่เมียเป็นสาวประเภท2หลวงโรคหลอกเอาทรัพย์ล่าสุดมีผู้เสียหายกำลังรวมตัวตามดำเนินคดีให้ถึงที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ